สวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนกลับมาพบอีกครั้งหนึ่งกับเอ็มที่มิวไมโครฟค่ะวันนี้เราอยู่กันใน Minecraft เอาชูรอดค่ะในเวอร์ชั่น 1.14.4 นั่นเองเอพิโซดนี้จะเป็นเอพิโซดสุดท้ายค่ะเพราะว่าตอนนี้ Minecraft ได้อัปเดตไป 1.15.2 แล้วใช่ไหมเดี๋ยว 1.16 ก็จะมาแล้วค่ะก็เลยคิดว่าได้เวลาแล้วในการเปลี่ยนที่อยู่ใหม่ในที่แห่งนี้ค่ะเราก็ได้สร้างหลายสิ่งหลายอย่างมากมายเลยแล้วก็มีแผนค่ะที่จะสร้างต่ออีกหลายสิ่งหลายอย่างเนาะแต่ว่าคิดว่าน่าจะพอค่ะสำหรับที่ตรงนี้ส่วนที่เรายังไม่ได้สร้างเนี่ยเดี๋ยวยกเอาไปสร้างในภาคหน้าแล้วกันที่แห่งนี้เราก็ก่อสร้างมาพอสมควรแล้วใช่ไหมมีหลายอย่างมากมายค่ะกำเนิดนะโซนแห่งนี้ซึ่งโซนแห่งนี้อ่ะไม่ใช่โซนจุดเกิดของเราเนาะจุดเกิดของเราอยู่อีกที่หนึ่งนั่นเองก็ผ่านมาเนิ่นนานพอสมควรค่ะเข้าสู่เดย์ที่เท่าไหร่แล้วเอ่ย 4,121 ค่ะได้เวลาเริ่มศักราชใหม่แล้วสินะใช่แล้วเราจะไปอยู่ที่ไบโอมหิมะนั่นเองวัดดีเราต้องลาทิ้งชาวบ้านที่น่ารักแห่งนี้อุ๊ยน่ารักเว้ยได้เล่นไมค์กราวจะรอดมาค่อนข้างที่จะนานค่ะห่างหายไปร่วมหลายเดือนเลยเนาะเพราะว่าเราไปเล่น Minecraft Mod Pack นั่นเองทั้ง Volcano Block เอ่ย Crop Block อะไรอย่างงี้ค่ะก็ทำให้เราห่างหายจาก Minecraft Azeroth ไปนานคิดถึงมากๆ เดี๋ยวต้องมารื้อฟื้นความรู้ค่ะในการเล่น Minecraft Azeroth กันใหม่เนาะเนี่ยในแคมป์ของเราค่ะสถานที่แห่งนี้เนาะมันมีสมุดเล่มหนึ่งสำคัญมากๆค่ะนั่นคือเจ้าตัวนี้นั่นเองตัวนี้ค่ะเป็นสมุดที่บอกโลเคชันทั้งหมดของของที่เราเคยทำมาเนาะเริ่มจากบ้านซากเรืออะไรอย่างนี้ค่ะไล่ไปเรื่อยๆนี่ง่ายมีอย่างมากมายค่ะเป็นการจดไว้เผื่อวันใดวันหนึ่งเราอาจจะลืมค่ะเราก็จะได้มาเปิดหนังสือหรือว่าสมุดเล่มนี้เราก็จะรู้ค่ะว่าโลเคชันต่างๆอยู่ที่ไหนนั่นเองแต่ทีนี้ในส่วนของมือเมซ่าค่ะเราขี้เกียจระบุโลเคชันทั้งหมดเราก็เลยระบุเพียงแค่นี้ค่ะเนี่ยว่านี่คือโลเคชันเมืองเมซานะ x ที่ 3,400 กว่าค่ะแล้วก็ z ที่ลบ 2,900 กว่านั่นเองมีอย่างมากมายค่ะฟาร์มซอมบี้น้ำฟาร์มเบอร์รี่ฟาร์มต้มยาฟาร์มเหล็กค่ะฟาร์มสัตว์ร้ายฟาร์มแตงโมฟาร์มไผ่อะไรก็ว่าไปฟาร์มอ้อยขนาดใหญ่ก็มีนะฟาร์มกระบองเพชรก็มีค่ะแล้วส่วนสิ่งก่อสร้างค่ะก็มีโรงงานโรงบาลโมเดลซอมบี้โมเดลไอรอนโกเลมวิหารเหล็กบ้านเจ้าเมืองอะไรอย่างนี้ค่ะเราก็จดไปอย่างคร่าวๆเนาะโอเคก็ได้เวลาอันสมควรแล้วค่ะในการเปลี่ยนจาก Minecraft เวอร์ชั่น 1.14.4 เป็น Minecraft เวอร์ชั่น 1.15.2 เนาะไปกันเลยค่ะรับเข้าสู่ Minecraft เวอร์ชั่น 1.15.2 ค่ะตอนนี้เรามาอยู่ที่ไบโอมีมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วโอเค F3 งานแล้วก็ F2 เซฟตำแหน่งง่ายมากๆใช่ไหมการเดินทางผ่านเนเธอร์แป๊บเดียวถึงค่ะหิมะสวยงามมากใต้นี้เป็นถ้ำเนาะแล้วนี่ก็เป็นถ้ำค่ะแล้วก็ติดกับทะเลด้วยมีโลมาว่ายอยู่ตรงนู้นตอนนี้เราไม่มีออปติไฟใช่ไหมคะเราก็ยังซูมไม่ได้ก็ไม่เป็นไรโอ้ยนี่น่าอยู่หวัดดีโลมาโหไกลมืดแล้วนี่นะเดี๋ยวนะเพิ่งมาถึงจะให้มืดเลยหรือไม่ได้นะคะแบบนี้เขาเพิ่งมาถึงดินแดนใหม่เองโหมาสตริงมีค่ะแล้วก็ขวานเลยตัดต้นไม้ต้นแรกของ Minecraft 1.15 แล้วก็ด้วยความว่องไวค่ะฟาสต์สปีดเลยแถวนี้แล้วกันแล้วก็คราฟนี้เลยค่ะขนแกะแล้วก็เตียงนอนมาจึ๊บฮ่าปลอดภัยตื่นขึ้นมาเรียบร้อยค่ะเช้าวันใหม่ต้องบอกว่าเป็นเช้าวันแรกของ Minecraft 1.15 ใช่ไหมโอเคยอดเยี่ยมมากๆค่ะเราตื่นมาแล้วนี่คือแคมป์ชั่วคราวของเรา
ก็วางอินเตอร์เชดไว้ข้างๆเตียงนอนแถวนี้จบค่ะแค่นี้เราได้เวลาในการสำรวจแล้วสินะแถวนี้รู้สึกเป็นถ้ำเป็นเหมืองโอ้โหมีลาวาด้วยสวัสดีคีเปอร์ทำเยอะซะจริงๆบินกันเถอะค่ะอ้าวโอ้ที่เราเกิดมันดันเป็นไบโอมหิมะแต่ว่าเป็นแบบเกาะใช่ไหมมันไม่ใช่ไบโอมใหญ่โอ้โหอันนี้เรียกว่ากำเนิดเกิดแถวขอบนอกมากๆค่ะดูสิตรงนี้มีแค่ตรงนี้โอ้ยตรงนั้นเป็นซากเรือใช่ไหมในน้ำค่ะเห็นแวบๆเนาะโหตรงนี้ก็เป็นดินแดนปกติอุ้ยมีม้าด้วยค่ะมีแกะด้วยยอดเยี่ยมยอดเยี่ยมตรงนี้ก็เป็นเกาะเนาะโอ้เกาะกว้างน่าสนใจน่าสนใจแน่นอนค่ะไบโอมที่ติดกับไบโอมหิมะก็คือสปรูซอุ้ยเห็นกองควันแล้วหันปุ๊บมาเลยอ่ะนี่หมู่บ้านวิลเลจเจอร์ในไบโอมสปรูซไม่ต้องหูเรื่องข้าวกินแล้วหวัดดีนี่ค่ะของกินทั้งนั้นอันที่จริงคุณผู้ชมก็จะบอกว่าพี่จะหูเรื่องข้าวกินทำไมของในแบบอินเตอร์เชนนี่อย่างเยอะไม่มีทางอดตายอยู่แล้วแต่ว่าอาหารใหม่ใน Minecraft เวอร์ชั่นใหม่มันก็ฟินค่ะหวัดดีโอ้โหกลายสโตนได้ยินเสียงการทำงานอุ้ยไอรอนโกเลมด้วยค่ะอะไรนี้น้ำเต็มบ้านเลยมาอุ้ยเดี๋ยวอุ้ยหมู่บ้านนี้น่าอยู่ค่ะแต่มันไม่ใช่หมู่บ้านในไบโอมิมาไงดังนั้นก็ไปกันเถอะค่ะอย่ามาเสียเวลาเลยอย่าลืมนะ F3 F2 ค่ะเซฟตำแหน่งก่อนมารอบนี้เราเปิดก้อนเมฆมาด้วยก็เลยเห็นก้อนเมฆนั่นเองปกติเราจะใช้ชีวิตอยู่ที่หมู่บ้านวิลเลจเจอร์ขอให้เจอหมู่บ้านวิลเลจเจอร์เร็วๆนี้แล้วกันค่ะนี่ไงเจอแล้วหมู่บ้านวิลเลจเจอร์ค่ะ F3 F2 เป็นหมู่บ้านเล็กๆแต่ก็ไม่เป็นไรอยู่ได้เหมือนกันเดี๋ยวนะทำไมโครงสร้างมันเป็นอย่างนี้ล่ะคะอืมแปลกๆไม่เหมือนที่เคยเห็นใน 1.14 เลยโอเคอาจจะเป็นรูปแบบบ้านที่เราไม่คุ้นเคยก็ได้ค่ะมีศาลาด้วยใช่ไหมมีแมวด้วยเออน่ารักหวัดดีแต่ในวันแรกค่ะถ้าเราไม่สามารถปกป้องหมู่บ้านวิลเลจเจอร์ได้เนี่ยเราก็ไม่ควรอยู่แถวนี้เนาะเพราะว่าจะตายยกหมู่บ้านนั่นเองค่ะเดี๋ยวซอมบี้บุกนั่นเองโอเคเราไปอยู่ไกลๆก็ได้ค่ะเรามาประกาศศักดาที่ตรงนี้ดีกว่าค่ะว่าตรงนี้คือที่อยู่ของเราดีกว่าเนาะมาอยู่ในเกาะนี้ก็ได้ไม่เป็นไรค่ะน่าอยู่เหมือนกันนั่นแหละโอเคเดี๋ยวตัดไม้เพื่อสร้างบ้านเป็นกระท่อมหลังน้อยบ้านหลังแรกใน Minecraft 1.15.2 อุ้ยน่าสนใจตัดไม้ก่อนเลยค่ะเอาแบบง่ายๆเลยใช่ไหมคะบ้านสไตล์ Minecraft รูปแบบคลาสสิกสุดจื๊อปูไม้ค่ะเนี่ยแหละง่ายที่สุดแล้วแบบง่ายๆธรรมดานี่แหละอยู่ได้ก็ปลอดภัยค่ะคืนแรกวันแรกไม่ต้องเอาอะไรเยอะนี่2ชั้นแบบนี้ต้องมีหลังคาด้วยนะเพราะว่าใน Minecraft นี้ใช่ไหมคะมันมีสัตว์บินได้แล้วเป็นมอนเตอร์บินได้แฟนทอมนั่นเองค่ะตอนนี้เราก็ปลอดภัยจากมอนเตอร์บนดินแล้วใช่ไหมแล้วก็วางหลังคาเลยค่ะเพื่อให้บ้านนี้ปลอดภัยจากมอนเตอร์ที่บินได้เนื่องด้วยเป็นแสลบก็ไม่ต้องกลัวว่ามอนเตอร์จะเกิดบนนี้ได้ค่ะเพราะว่านี้มันเป็นแสลบไงดีเป็นแบบนี้ใช่ไหมโอเคตำแหน่งตรงกลางตรงนี้แล้วกันค่ะปักท็อตไว้จะวางนิดนึงงานนี้ก็กระจายท็อตรอบบ้านเลยค่ะเอาให้เกาะแห่งนี้สว่างนิดนึงเนาะ
F3 ค่ะแล้วหันหน้าไปทางทิศอะไรก็ได้ที่ไม่ใช่ตะวันตกฝั่งทางด้านนี้เป็นตะวันตกเนาะโอเคดังนั้นหันหน้าตรงนี้แล้วกันค่ะชึบแล้วก็โต๊ะคราฟมาหันหน้ากล่องหันออกมาเนาะนี่เลยค่ะตามด้วยท็อตหนึ่งอันข้างบนนี้เรียบร้อยอ่ะแค่นี้ก็อยู่ได้แล้วแต่ว่าเป็นบ้านดีใจได้นะเนี่ยปลอดภัยค่ะแค่นี้ก็ปลอดภัยแล้วไม่ต้องเอาอะไรมากหรอกเนาะเมื่อสักครู่เรานอนค่ะมันขึ้นว่า respawn point set โอ้ดีนะเนี่ยใน Minecraft เวอร์ชัน 1.15.2 บอกด้วยค่ะว่าตอนนี้เราได้เซตจุดเกิดใหม่แล้วเป็นตำแหน่งตรงนี้นั่นเองวางกล่องสัก2กล่องค่ะออกมาตรงนี้ใช้ได้แต่ว่าทางไปสู่ประตูเนเธอร์ไม่ปลอดภัยเท่าไหร่ค่ะเดี๋ยวต้องทำเซฟหน่อยเนาะข้างหลังนี้วางเป็นรั้วเลยค่ะจะได้เห็นชัดว่าตรงนี้คือประตูไปสู่เนเธอร์เรียบร้อยส่วนข้างหน้านี้ว่าไงก็ได้ค่ะขอให้มีทางเข้าก็พอละวางแบบนี้ไหมก็ได้นะแล้วก็วางประตูตรงนี้ชึบมันดูไม่ปลอดภัยยังไงใช่ไหมคะดูไม่ปลอดภัยชอบกลนะนี่เลยอ่ะแบบนี้แล้วกันค่ะโอเคใช้ได้ดูปลอดภัยมาถือขวานที่ขวาล้อเปลืองไม้ออกใจได้ค่ะคราบรัวเพิ่มมาเข้าทางนี้ปึ๊บปิดผนังหลังคาอะไรก็ว่าไปด้วยประตูมันอยู่ชิดไปอ่ะมันเปิดเข้าเปิดออกไม่สะดวกนี่ละกันเมื่อกี้ประตูของเราเข้าไปสู่เนเธอร์แล้วใช่ไหมคะแบบเทเลพอร์ตเข้าไปในเนเธอร์แน่นอนใช้ได้ค่ะประตูเนเธอร์ของเราก็เรียบร้อยแล้วสวยงามละทั้งข้างหน้าแล้วก็ข้างหลังเนาะถ้าใช้ท็อตมันจะดูไม่ดีเนาะเอานี่ละกันมาคมไฟแล้วกันค่ะแล้วก็ตรงนี้หนึ่งตำแหน่งนั่นแหละจากนั้นเตาเผาของเอามุมนี้แล้วกันสองเตาค่ะเผาไปเลยต้องการท็อตใช่ไหมจัดมาค่ะทีนี้เราจะมารีโนเวทบ้านของเราใหม่ค่ะให้มันดูดีขึ้นมากว่าเดิมนิดนึงเนาะอย่างน้อยมันจะได้ไม่หน้าตาแบบนี้แล้วกันค่ะดูดีใช้ได้ใช่ไหมคะโอเคก็ถือว่าเป็นบ้านเริ่มต้นค่ะที่ดีเหมือนกันนะเนี่ยสวยงามค่ะข้างหน้าตกแต่งแบบนี้ข้างหลังตกแต่งแบบนี้ค่ะโอเคแล้วก็เราเล็งไว้ค่ะว่าด้านข้างเนี้ยมันจะต้องมีอะไรบางอย่างด้วยมาเลยจัดมาค่ะของที่ต้องมีใช่มะโหไม้หรืออยู่แค่นี้โอเคใช้ไม้แค่นี้ให้เกิดประโยชน์ค่ะคราฟไม้สติ๊กก่อนแล้วก็รั้วมาเพิ่มค่ะขอด้วยเฟนเกรด1ตัวนั่นแหละน่าจะพอแล้วเนี่ย1 2 3โอเคตรงนี้ค่ะตัดออกย้ายเลยปักไว้แบบนี้ของที่เราจะวางในนี้นั่นก็คือแคมป์ไฟค่ะของมันต้องมีโอเคแต่ควันไม่สูงเท่าไหร่นะเนี่ยข้างล่างเราจะต้องวางเป็นฟอนข้าวใช่ไหมมีไหมเอ่ยมีอยู่ห้าค่ะไม่พอแน่นอนโอเคไว้อย่างนี้ก่อนก็ได้แล้วก็ทำทางลงไปตรงนี้ค่ะของมันต้องมีปักระบุว่าตรงนี้เป็นทางเข้านะเรียบร้อยค่ะควันไม่สูงก็ไม่เป็นไรก็ถือว่าใช้ได้เนาะโอเคมันดูสิก็เป็นอย่างนี้ค่ะใจได้แล้วน่าอยู่ละปิดบ้านเริ่มต้นหลังแรกนั่นเองเอ๊ะเดี๋ยวนะนั่นกองไฟอะไรคะเราสร้างบ้านจนเสร็จแล้วแล้วอยู่ดีๆเราก็แบบตาทัวร์ค่ะเรามองไม่เห็นว่าตรงนี้เป็นหมู่บ้านวิลเลจเจอร์ที่แบบอยู่ใกล้มากโอ้โหเราไปเสียเวลาสร้างบ้านตรงนู้นกันทำไมคะ
เพื่ออะไรอ่ะทำไมอ่ะก็คนมันมองไม่เห็นนะโอ้ประตูสองชั้นโอ้ยเตียงพร้อมอะไรพร้อมตรงนี้เป็นหมู่บ้านไม่เหลือเจอค่ะใกล้กับเรามากแต่เราดันมองไม่เห็นว่าตรงนี้เป็นหมู่บ้านไม่เหลือเจอตั้งแต่แรกโอ้โหให้มันได้อย่างนี้ไม่ได้เห็นกองไฟตั้งแต่แรกอุ้ยหมู่บ้านไม่เหลือเจอใกล้มากเสียดายที่สร้างบ้านเลยนะคะเนี่ยมาอยู่ตรงนี้ก็จบแล้วเนี่ยตรงเนี้ยเห็นไหมหมู่บ้านพิเลตเจอร์คนมันจะมองไม่เห็นก็มองไม่เห็นจริงๆค่ะแบบอยู่ใต้จมูกแท้ๆแต่มองไม่ออกว่าตรงนี้เป็นหมู่บ้านพิเลตเจอร์โอ้โหโอเคไม่เป็นไรค่ะอย่างน้อยเราก็มีเป็นแบบบ้านของเราเนาะเราสร้างด้วยน้ำพักน้ำแรงของเราค่ะก็น่าอยู่กว่าละกันมาอ่ะเราก็อยู่นี่แหละค่ะโอเคค่ะสำหรับอีพิโซดนี้เนาะก็น่าจะเพียงพอเท่านี้ค่ะลากันไปก่อนแล้วพบกันใหม่บ๊ายบายค่ะ